ลาจะชาร์จก็คึบดูดเห็นไหมครับแล้วมันก็จะหนีบล็อกไว้เวลาจะเอาออกก็จับไว้เนี่ยจับที่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยสวัสดีครับผมเนทจาก Fat Five วันนี้เรามารีวิวอยู่ในรถยนต์นะครับสิ่งของที่จะเอามารีวิวนั้นก็คือตะแดงมีเซอร์ Infinite Boost Mac Drive นั่นเองดูจากชื่อแล้วนะครับก็คือแท่นชาร์จไร้สายที่เอาไว้ติดในรถยนต์นะครับเป็นรูปแบบแม่เหล็กดูดหลังเครื่องซึ่งมันจะใช้งานร่วมกับ iPhone ที่มากับฟีเจอร์ MagSafe ได้ดีมากนะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวผมไปแกะกล่องให้ดูฟีเจอร์ข้างในรวมถึงติดตั้งให้ดูพร้อมใช้งานด้วยเลยนะครับโอเคก็ไปดูตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับแล้วก็เป็นไวเลสชาร์จกำลังไฟ15วัตต์นะครับก็คือใช้กับ iPhone ที่รองรับไวเลสชาร์จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับจะแถมหัวเสียบแบบ2พอร์ตด้วยนะครับก็คือเป็นแบบ PD 36วัตต์แล้วก็จะเป็นแบบ Type A นะครับให้ใช้กับตัวชาร์จไร้สายด้วยนะครับก็คือใครที่มีสายก็สามารถเสียบ PD ได้เพราะว่าเขามีกำลังไฟให้ถึง36วัตต์เลยก็คือจะชาร์จเร็วมากนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกล่องนะครับก็จะบอกรายละเอียดว่า Mazer MagDrive เนี่ยสามารถติดตั้งได้3ที่นะครับก็คือที่ช่องแอร์นะครับผมแล้วก็ที่กระจกบังลมหน้านะครับแล้วก็ที่แดชบอร์ดบริเวณรถยนต์ก็ได้นะครับก็คือติดตั้งได้3รูปแบบเลยสำหรับการติดตั้งในช่องแอร์ครับรองรับช่องแอร์มุมองศาแบบไหนอันนี้ไม่ใช่แค่ติดในรถยนต์นะครับสามารถเอาไปติดบนโต๊ะเพื่อชาร์จก็ได้นะไปดูในกล่องกันเลยครับแกะกล่องมาที่ด้านล่างนะครับพอเปิดกล่องมานะครับก็จะมีแพ็คอุปกรณ์ต่างๆไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสายนะอยู่ด้านใต้เพราะฉะนั้นเวลาแกะออกมาก็ระวังมันหล่นนะครับเนี่ยมันจะมีฝังอยู่ประมาณนี้โอเคอุปกรณ์ก็จะมีตัวหนีบกับช่องแอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสาย USB Type A ไป USB Type C แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นพอร์ตคาชาร์จนั่นเองก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับมีเซอร์เขียนไว้เลยว่า36วัตต์ PD Quick Charge 3.0 นะครับผมนี่ครับเป็น Type C กับ USB Type A ซึ่งถ้าเราจะเสียบชาร์จกับตัว Mac Drive นะครับก็ใช้ Type A ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ชาร์จกับตัว PD 36วัตต์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จเต็มๆดีกว่าเพื่อประสิทธิภาพการชาร์จที่เร็วกว่านะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับ Mac Drive นั่นเองก็คือตัวเนี้ยเอาไว้ชาร์จติดกับสมาร์ทโฟนนะครับออกแบบเป็นแม่เหล็กวงกลมนะครับให้รู้ตำแหน่งวางแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เอาไว้ดูดติดกับกระจกนะครับหรือว่าตัวแดชบอร์ดบนรถยนต์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกเลยนะเพราะบางคนก็ชอบติดไว้กระจกนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเราก็มาเริ่มทำการติดตั้งได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องเอาไปเสียบที่คาชาร์จของรถแต่ละรุ่นนะครับซึ่งรถผมนั้นมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้อ่ะเนี่ยครับจะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะครับก็เอาไปเสียบได้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายตัวนี้นะครับถ้าคาชาร์จอยู่ไกลนะครับเราอาจจะต้องเก็บสายดีๆนะก็คือไล่สายมาให้มันดูสวยงามนะครับแต่รถบางคันที่มีคาชาร์จเจอร์บริเวณคอนโซลอยู่แล้วนะอันนี้ก็เรียงสายได้ง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสาย Type A to Type C MagDrive นะครับเราจะเอาหัว Type C นะครับเสียบไว้ที่ตรงก้นตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาติดตั้งไว้กับช่องแอร์นะครับโดยการใช้ขาหนีบตัวนี้นะครับก็คือเสียบไปตรงนี้เลยค่อนข้างแน่นนะครับระวังหนีบมืออ่ะนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปบ้างแบบนี้นะครับผมไอตัวด้านบนนะครับเอาไว้ดันเวลาเราหนีบกับช่องแอร์นะครับผมจะเอาไปหนีบกับช่องแอร์แหละนี่นะครับก็จะหนีบแบบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไอตัวตรงเนี้ยที่ผมบอกเห็นไหมครับมันจะเอาไว้ดันอันเนี้ยต้องดูว่ารถคันไหนมีตำแหน่งดันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับซึ่งของผมอ่ะมันจะอยู่ด้านล่างผมก็เลยเอาตัวเนี้ยพลิกลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หนีบแบบนี้นะครับเวลามันกระแทกหรือตกหลุมยังไงครับมันก็จะอยู่เนี่ยสั่นได้แค่นี้เราก็จะเอาไทเอนะครับผมไปเสียบกับตัวคาชาร์จนี่สตาร์ทรถก่อน
ผมก็จะทำการลองชาร์จนะโดยผมมี iPhone 12 อยู่นะครับซึ่งตัวนี้มี MagSafe อยู่ในตัวนะครับจากเมื่อกี้จะเห็นว่ามันกางแขนออกฟีเจอร์ MagSafe นะครับจริงๆแม่เหล็กมันดูดแน่นอยู่แล้วนะแต่เขามีแขนตัวนี้มาช่วยให้การยึดมือถือนะครับแน่นเข้าไปอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ชาร์จไร้สายในรถยนต์นะครับที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะโอเคผมจะลองชาร์จเวลาจะชาร์จก็คึบดูดเห็นไหมครับแล้วมันก็จะหนีบล็อกไว้เวลาจะออกก็จับไว้เนี่ยจับที่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยสะดวกมากนะครับแล้วก็แน่นหนาด้วยสามารถใช้งานในตอนขับรถนะครับหรือว่าดูแผนที่สำหรับรถยนต์ที่ไม่มี Apple CarPlay ก็สามารถเอาตัวนี้ครับไปใช้งานได้อย่างสะดวกมากเลยก็จะมีไฟสเตตัสบอกตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมชาร์จจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าผมเอาไปชาร์จปุ๊บมันจะเป็นสีน้ำเงินนะและสำหรับใครที่ต้องการใช้ Mac Drive บนกระจกนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดตรงกระจกได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยรถผมอะติดเงื่อนไขตรงที่ไอตัวคาชาร์ดอะครับมันไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะมันอยู่คอนโซลกลางทำให้สายไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นรถใครที่มีคาชาร์ดอยู่ไกลนะครับและอยากใช้ตัวเนี้ยติดกระจกด้านขวาอย่างเงี้ยครับตรงนี้หรือว่าติดคอนโซลหน้ารถแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องซื้อสายตัวนี้มาใหม่ให้มันมีขนาดยาวขึ้นนะครับแต่ว่าปกติผมชอบเสียบตรงช่องแอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันบังทัศนวิสัยอยู่กระจกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชอบติดอยู่ตรงช่องแอร์มากกว่าแต่ถ้าใครอยากติดกระจกก็เอาตัวนี้ติดปุ๊บตัวกลมๆนะครับก็สามารถเอาตัวนี้นะครับเสียบติดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับองศาเงยขึ้นได้กรณีถ้าเราได้องศาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะมันก็จะแน่นมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆมันแน่นอยู่แล้วไงผมเลยไม่ได้ล็อกเข้าไปแต่ว่าในกรณีถ้าเราเอามาติดกระจกนะครับเราก็สามารถใช้ตัวล็อกอันเนี้ยล็อกเข้ากับข้อต่อของตัวนี้ได้นะครับทำให้มันแน่นหนามากกว่าเดิมนะครับจากที่ผมเอาไปลองใช้งานนะครับนอกจากจะเป็นที่จับสมาร์ทโฟนนะครับให้สามารถใช้งานนำทางนะครับหรือว่าเปิดวิดีโอดูในตอนขับรถได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ตามชื่อเลยมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการชาร์จขนาด15วัตต์เลยนะก็คือใช้งานไปด้วยแล้วก็ได้แบตเพิ่มไปด้วยนะครับสะดวกมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจ Mazer Mac Drive นะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่ราคา 2,290 บาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง Fat Five ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมารีวิวให้ได้ดูอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ